Match Highlight Presented by Toyota เป็นการประเดิมนัดแรกของกลุ่มนะครับระหว่างทีมการกลับมาเล่นในราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยเกือบ5ปีดาวนะครับเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับนัดแรกของกลุ่ม4จีนนั้นอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวอ่อนท้ายเปิดเลียดๆเข้ามาเอ้าลูกนี้เลยมาโอ้โหยิงหลุดออกไปครับมาเกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับจังหวะยิงครับจังหวะเปิดมุมเข้ามาแล้ววิ่งหนีครับแล้วกลายเป็นหลงตัวประกบไม่ดีนี่ครับยังดีที่มองมามีชนาธิปนะครับวิ่งเติมมาลูกนี้ไหลมาชนาธิปต่อไปแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหสุพนัทไปติดเซฟยังนัดไหลมาสุประโชคให้สารัตยิงด้วยสายโอ้โห1-0ครับทีมชาติไทยในทีที่23สารัตอยู่เย็นทำให้ไทยนำจีนแล้วครับ 1-0 โผล่ประตูที่6ของสารัตไปเอามาใหม่ครับแล้วก็ดูครับหาจังหวะดึงกลับมาครับไม่ได้แล้วไหลมาสารัตจับแล้วซ้ายลูกนี้โอ้โหสวยงามสุดๆครับดูครับจังหวะที่แต่งบอลมาแล้วดูครับยอดเยี่ยมมากๆครับจังหวะแต่งบอลของทางสารัตเฟิร์สทัชเนี่ยพร้อมยิงเลยครับแล้วก็ยิงลงข้อแบบนี้หมดสิทธิ์ครับสำหรับทางครับจังหวะลุยขึ้นมาของอ้วยซื่อหาวหลุดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เอ้าแล้วมีตัวซ้อนโอ้โหเข้าประตูไปล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหแล้วรู้สึกจะไปโดนเสาหรือเปล่าด้วยที่ไทยเนี่ยเสียบอลครับแล้วก็ตัดได้นะครับแล้วจ่ายมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะแต่ว่าแขนเป็นหุ่นเล่ยนะครับจังหวะที่กระชากขึ้นมาครับแล้วก็เป็นทางตัวที่เด็ดอย่างอูเล่ยเนี่ยครับโอ้โหเป็นสัญชาตญาณของกองหน้าของเขาเลยครับเสียประตูตีเสมอลูกนี้ยังดีจังหวะนี้ทิศซองตามติดเลยเว้ยซื้อหาวยังสปีดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมันเบาแล้วไม่ตรงกรอบนะครับพยายามเล่นมุมเขาครับดูครับมาจากแดนตัวเองแล้วฉีกทิศตองโดครับเอาไม่อยู่ครับต้องโดสุดท้ายเนี่ยได้จบด้วยแต่ว่าทิศทางเนี่ยครับที่ไม่ตรงกรอบยิงเวยซื้อหาวมองหาเพื่อนอยู่เปิดมาแล้วจังหวะนี้อูเล่ยโอ้โหเกือบไปครับทีมไทยอูเล่ยนี่พยายามจะเกี่ยวตัวยิงนะครับได้ปิดตัวทางฝั่งซ้ายแบบนี้ครับแล้วดูครับความเร็วแล้วก็ประสบการณ์ในการหาพื้นที่ครับออกตัวมาแล้วเกี่ยวตัวยิงชนาธิปไหลต่อสารัตยกมาจังหวะนี้มงโดยประดินลูกนี้เอาครับชนาธิปเก็บได้ยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันไต่เท้าไปหน่อยครับลูกนี้ก็เลยช้อนใต้ลูกโอ้ถือว่าเป็นการเข้าทำที่ทำนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังได้จบที่ลูกยิงของทางชนาธิปเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยมันช้อนใต้บอลไปครับแล้วก็โดนบีบให้ต้องยิงด้วยครับได้จังหวะสับใกล้เหมือนกันนะครับทางที่ทางอูเล่ยเนี่ยจะตีเสมอให้กับทางจีนนะครับสู้กันต่อนะอีก45นาทีนะครับจีนมีเปลี่ยนตัวผู้เล่น1คนนะครับเอาเซียเผิงเฟยหมายเลข10ลงแทนยี่บดินย้ำออกไปที่ธีรธรเปิดมาจังหวะนี้สุพนัทเปิดมาโอ้โหก็ยังไปติดแนวรับของจีนออกหลังได้เตะมุมครับโอ้โหมีทางเชิงธีรธรครับสุพนัทเนี่ยยกมือชี้มาทางนี้ครับแล้วหันมาเห็นสุประโชคครับโอ้แต่ว่ามีทางเจียงเฉินหลงครับที่ดักเอาไว้ชนะทิพย์อีกทีหนึ่งยังไม่เปิดชนะทิพย์หลอกล่ออยู่แล้วยอดเข้าไปลูกนี้มงโอ้โหน่าได้ประตูครับจังหวะนี้แต่หยันจิ้งหลิงนะครับโอ้โหเซฟลูกมงสารัตในเกมนี้ดูจังหวะเปิดของชนะทิพย์หยอดเข้าไปแล้วโล่งๆครับสะบัดไปตรงตัวของทางหยันจิ้งหลิงครับจังหวะหยอดของชนะทิพย์เนี่ยน้ำหนักพอดีแล้วพยายามที่จะสะบัดเลยครับสารัตแต่ว่ามันสะบัดไม่พอสารัตออกไปที่ธีราธรเปิดเข้าช่องมาสุพชอบลูกนี้ดีมากโอ้โหจะให้กับบดินนะครับชาร์จเสาแรกแต่ว่าลูกนี้บอลน่าประโยชน์ไทยเนี่ยโจมตีในลักษณะนี้2 3ครั้งซ้อนแล้วนะครับจังหวะดีดผู้ตัดสินบอกว่าโดนบดินเดี๋ยวดูตรงนี้ครับตรงไหนจังหวะนี้สุพชอบก็มาบังพอดีนะครับพยายามจะฟ้องว่าเป็นแต่มุมนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับทางขวามีเติมมาแล้วครับจังหวะนี้เสี้ยเผิงเฟยตัดเข้ามาซ้ายล็อกมาอีกทีหนึ่งเข้าทางกฤษดาอ้าวลูกนี้ปั๊มไม่ได้แล้วเปิดเข้ามาโอ้โห2-1เลยครับโอ้โหเป็นจังหวะที่
ทีมชาติไทยนะครับสกัดกันไม่ขาดแล้วก็เป็นทางหวังสร้างหยวนนะครับที่หม่งเข้าไปหม่งเข้าไปดูครับโยกมาจังหวะแรกเนี่ยมาซ้อนได้ดีแล้วครับแต่ว่าปั๊มบอลสุดท้ายเล่นชิงจังหวะจอดไปเลยแล้วก็หม่งจ่อๆแบบนี้เนี่ยแทบจะหมดสิทธิ์ตั้งแต่บอลเนี่ยลอยมาแล้วครับเนี่ยจังหวะที่กฤษดาครับโอ้เอาชนะทางเสี่ยผงเฟยไม่ได้ครับแล้วทำให้เขาเนี่ยหยอดมาให้ทางเควินมงอ้าวมาแล้วสุภโชคสุภโชคยังไงสุภโชคจะเปิดไม่ทะลุอ้าวยังได้อยู่ครับสุภโชคปั่นโอ้โหวิลุ้นเสาไปแบบได้ลุ้นเลยครับสุภโชคก็เล่นไปจังหวะที่สุภชัยนั้นโดนสุภชัยฉกได้ก็สุภโชคเล่นต่อเลยครับเปิดลูกนี้โค้งเข้ามาแล้วได้มงจ่อโอ้โหบอลมันหลุดเสาออกไปครับจูเฉินเจียโอ้แน่นอนเลยครับหมดสิทธิ์ทันทีจังหวะได้มงแทบจะจอดๆไม่มีใครประกบเลยครับสลัดตัวประกบได้จูสันเจียลอยเข้ามาเต็มๆครับเต็มแรงแต่ว่าเฉียดเสาไปโอกาสเหลือน้อยลงทุกทีสุภโชคสุภโชคเปิดลูกนี้ของแฮนด์บอลผู้สินมองแล้วเป่าหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหทีมชาติไทยครับแพ้คาบ้านให้กับทีมชาติจีนไป1ประตูต่อ2นะครับครับสหรัฐอยู่เย็นยิงให้ทีมชาติไทยนำก่อนนะครับนาที23แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจีนได้ตัวตีเสมอนะครับจากทาง